ลำดับนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อไปก็ขอรวบรวมกำลังใจอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลโดยเฉพาะอันดับแรกหาทานนะครับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตได้แก่ใช้อานาปานุสติกรรมฐานคือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นกรรมฐานนะครับความฟุ้งซ่านของจิต เมื่อจิตมีความสุขก็ขอพิจารณาถึงขันธ์ห้าเป็นสำคัญองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาทรงแนะนำให้เราปฏิบัติในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือให้พ้นจากความทุกข์ทุกข์ที่เราจะปรากฏที่เห็นก็อยู่เสมอตามพระบาลีท่านบอกว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะมีทุกขังความตายเป็นทุกข์เป็นต้นเป็นอันว่าถ้าเราจะพิจารณาที่เหตุแห่งความทุกข์ก็ได้คือความเกิดถ้าเราไม่เกิดที่อย่างเดียวจะหาอะไรมาแก่หาอะไรมาตายนี่การที่เราจะไม่เกิดกันได้ก็ต้องอาศัยคือหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์ที่เรียกว่าที่ศีลสิกขาให้รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตสองมีสมาธิตั้งมั่นได้แก่การควบคุมอารมณ์ใจของเราให้อยู่ในด้านกุศลตลอดเวลาทำใดที่เป็นอกุศลพยายามกำจัดให้พ้นไปและการที่สามใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงเรื่องของขันธ์ห้าเพราะว่าพระธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศมา45พรรษาแต่จัดเป็นพระไตรปิฎกได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ปรารภเรื่องขันธ์ห้าโดยเฉพาะฉะนั้นการที่เราจะไม่เกิดได้ก็มีสมุฏฐานมาจากหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์เป็นดับแรกเพราะว่าถ้ามีศีลบริสุทธิ์เราก็ไม่ตกอบายภูมิเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นอารมณ์ตั้งมั่นอยู่ในกุศลเป็นอารมณ์ฌานคำว่าฌานนี้ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาตัวแข็งคือจิตจับอารมณ์ที่เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นฌานแท้ไอ้ฌานที่จะเอาดีก็จะเพราะเวลามันนั่งสงบสงัดเวลาเลิกทำจิตสงบก็มีอารมณ์ฟุ้งซ่านน้อมไปในด้านอกุศลอย่างนี้เขาไม่ได้ฌานเป็นการฝึกแค่เข้าถึงความเป็นฌานถ้าฌานที่ทรงจริงๆก็ต้องทรงอยู่ได้อันดับเลวที่สุดก็ระงับนิวรณ์ห้าได้หรือว่าอารมณ์แห่งกามฉันทะแล้วก็ยาบาทถ้าความง่วงเหงาเข้านอนอารมณ์ฟุ้งซ่านน้อมไปในด้านอกุศลการสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอันถ้าตัดอย่างนี้ได้ทรงอย่างนี้ได้ที่ว่าอารมณ์ฌานที่เป็นกุศลคือเป็นปฐมฌานอันดับแรกอันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราจะไม่คิดแบบนั้นตัดไปสมัยเอาไปง่ายๆอย่างที่เราพอใจในการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ตั้งใจจับเฉพาะอารมณ์พุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์เช่นภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอย่างนี้ถ้าจิตอยู่ในคำว่าพุทโธก็อยู่แค่พุทโธอย่าไปถึงธัมโมหรือสังโฆถ้าตั้งใจว่าจะภาวนาว่าธัมโมหรือว่าสังโฆก็จะให้ไปถึงพุทโธถ้าว่าจิตยังซ่านอยู่อย่างนั้นก็แสดงว่าอารมณ์เราไม่เป็นสมาธิคำว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจไว้เฉพาะในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าจิตน้อมอยู่ในอารมณ์อย่างนี้จัดว่าเป็นอารมณ์ของฌานและเมื่อจิตตั้งมั่นในอารมณ์ของฌานอารมณ์ก็จะมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าจิตเป็นกุศล
การเรียกคิดราคาสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดมุสาวาทหรือว่าดื่มสุรามีไรมีความเมาวิตกกิเลสไม่มีในจิตอาการอย่างนี้ไม่มีจิตก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าความฟุ้งซ่านไม่มีการดิ้นไม่รุนไม่มีจิตที่เราจะมีความสุขได้จริงๆเราจะพิจารณาได้ก็คือจิตทรงอยู่ในพรหมวิหาร4คือจิตไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครเราเห็นคนและสัตว์ทั้งหมดเป็นของน่ารักคำว่ารักในที่นี้ไม่เนื่องในกามารมณ์คิดว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่คิดว่าจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันแต่การที่สองมีรมอ่อนปรารถนาจะสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ให้มีความสุขแต่การที่สามไม่มีอารมณ์อิจฉาหรือสิญญาในความดีของบุคคลอื่นบุคคลใดดีแล้วก็ปล่อยยินดีด้วยแต่การที่สี่กฎของกรรมใดที่เกิดขึ้นกับเราหรือกับเพื่อนถ้าไม่สามารถจะแก้ไขได้เราก็ไม่ดิ้นรนทำใจวางเฉยถ้าจิตของท่านทั้งหมดทรงพรหมวิหารสีได้ตลอดเวลาในขณะที่ลืมตาอยู่มีความรู้สึกอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตของท่านเป็นจิตผู้ทรงฌานและก็เป็นฌานที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมวิหารสีนี้คุมทั้งศีลคุมทั้งสมาธิคุมทั้งวิปัสสนาญาณคือคุมหมดเมื่อจิตทรงพรหมวิหารสีนี้ดีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกองใช้ทรงแนะนำให้หาทางพ้นทุกข์ให้ปัญญามันเกิดหมายความว่าถ้าจิตมีสมาธิจิตมีศีลศีลประจำจิตมีแล้วสมาธิทรงตัวปัญญาก็เกิดอารมณ์มันแจ่มใสความขุ่นโมโหจิตไม่มีเพราะอาการของพรหมวิหารสี่ทั้งหมดไม่มีอาการขุ่นโมใดๆเกิดขึ้นใจจะสบายมีอารมณ์ผ่องใสมีจิตเป็นสุขถ้าจิตเป็นสุขมันก็เกิดปัญญาในปัญญาที่จะเราจะต้องใช้ก็ใช้เฉพาะจุดเดียวคือสกายทิฏฐิทำลายตัวนี้เสียได้ตัวเดียวเราก็เป็นพระอรหันต์กายทิฏฐิมีอะไรพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าให้พิจารณากันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกว่าร่างกายให้ปัญญาพิจารณาดูว่ามันเป็นเราเป็นของเราหรือไม่ถ้าเอาปัญญาเข้าไปพิจารณากันจริงๆเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็ต้องไม่แก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็ต้องไม่ป่วยเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็ต้องไม่ตายทั้งที่เราปรนปรือมันอยู่ตลอดเวลามันต้องการอะไรเราให้ทุกอย่างแต่ว่าร่างกายเคยเคารพหรือว่านับถือยอมรับนับถือเชื่อฟังเราบ้างไหมที่เราไม่ต้องการให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าให้อะไรเท่าไรก็ตามมันก็ไม่ยอมปฏิบัติตามใจเรานี่เราก็เห็นได้ว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายก็เป็นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยโดยเฉพาะชั่วคราวของจิตคำว่าเราจริงๆก็คือจิตถ้าเราจะใช้ศัพท์กันให้ถูกจริงๆก็เรียกว่าอธิสมานกายที่เข้ามาอาศัยอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูพิจารณาว่าเมื่อร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็หาทางตัดคือไม่มีความต้องการในการเกิดต่อไปในกำลังใจก็บรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะมีความเข้มแข็งเพียงใดนั้นเป็นเรื่องของท่านตอนในอันดับแรกให้พิจารณาอย่างต่ำไว้ก่อนว่าร่างกายเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งร่างกายเป็นทุกข์ไม่มีอะไรดีอนัตตาร่างกายมีการสลายตัวไปในที่สุดคิดไว้อย่างนี้เสมอส
จนกว่าอารมณ์จะชินอย่างนี้ก็เรียกวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนเป็นคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจินวรบรมศาสดาในเบื้องต้นให้บรรดาท่านผู้บริโภคบริษัทจดจำและคิดไว้เสมอจนกว่าปัญญาจะแจ่มใสยิ่งไปกว่านี้เมื่อปัญญามันมีความดีมีความแจ่มใสขึ้นก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเหลือและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโลกเต็มไปด้วยกายของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเหลือมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดอย่างนี้ไม่ช้าจิตก็เข้าถึงเอกคตารมณ์คือมีอารมณ์ทรงตัวพิจารณาขันธ์ 5เป็นปัจจัยของความทุกข์เห็นเราก็ทุกข์เห็นชาวบ้านเห็นชาวบ้านก็ทุกข์หาความสุขไม่ได้จิตก็มานิยมในขันธ์ 5เป็นอันว่าถ้าขันห้ามันจะแก่เราก็ไม่หนักใจขันห้ามันจะป่วยไข้ไม่สบายเราก็ไม่หนักใจเพราะรู้ว่าธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ขันห้ามันจะตายเราก็ไม่มีความเสียดายเห็นว่าขันห้าเป็นปัจจัยของความทุกข์จะเสียดายอะไรกับมันเป็นอันว่ามาจิตธรรมดาเป็นพุทธบริษัทมีความไม่หวั่นไหวในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระจินสีเรียกว่าสังขารุปเปขาญาณคือมีความวางเฉยในขันห้าถ้าวางเฉยในขันห้าไม่สนใจในขันห้าได้อย่างนี้จิตแล้วก็ใกล้พระโสดาบันต่อไปถ้าจิตละเอียดไปกว่านั้นถ้าจิตพอใจในกฎของธรรมดาคือทุกสิ่งทุกอย่างจะกระทบกระทั่งอะไรก็มาเห็นว่ามันเป็นธรรมดาไปหมดถ้าไม่เมื่อรู้สึกว่าเห็นมันเป็นธรรมดาอารมณ์ก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านจิตใจมีความพอใจอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็หวนกลับเข้ามาย้อนดูว่าสิ่งของเราบริสุทธิ์อย่างใดหรือไม่เมื่อสิ่งของเรามีจิตใจบริสุทธิ์ในด้านศีลไม่บกพร่องในเรื่องศีลฉันไปดูอารมณ์จิตของเราว่ามีความเคารพในพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจริงหรือเปล่าถ้าจิตของเรามั่นคงในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามรายการมีศีลห้าบริสุทธิ์จิตจักนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นอรหันต์ดาพระพุทธศาสนิกชนสำหรับเรื่องนี้ของดไว้แนะนำไว้แต่โดยย่อวันนี้ขอต่อเรื่องของทิพยกุญาณที่พระกำลังศึกษากันอยู่สำหรับทิจุกุญาณเมื่อคืนนี้ก็พูดมาจบลงในด้านเจโตปริยญาณวันนี้ก็ขอพูดถึงวิธีใช้อติตังสิญาณและกตังสิญาณยถากรรมุตายานอติตังสิญาณก็ได้การที่รู้เรื่องราวในอดีตที่แล้วมาอนาคตังสิญาณก็เป็นญาณที่รู้เรื่องราวต่อไปในอนาคตแล้วปัจจุบันังสิญาณญาณรู้เรื่องราวในปัจจุบันยะถากรรมุตายานญาณเป็นเครื่องรู้ผลของความสุขและความทุกข์คือกฎของกรรมของคนและสัตว์ทั้งหมดทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่ตายไปแล้วญาณสี่รายการนี้ที่จะมีขึ้นมาได้ความจริงเราก็ไม่ต้องฝึกเพราะฝึกที่เป็นปุญญาณอันเดียวใช้ได้หมดเป็นเพียงว่าทำจิตให้ทรงอยู่ในฌานสี่เท่านั้นที่ท่านเรียกที่ญาณต่างๆก็เพราะว่าสุดแล้วแต่เราจะใช้อย่างกับเรามีมีดจุดสักเล่มหนึ่งเราไปหั่นหมูเขาก็เรียกว่ามีดหั่นหมูเราไปตัดไม้เขาก็เรียกว่ามีดตัดไม้อย่างนี้เป็นต้นนี่ที่ประโยคปุญญาณก็เหมือนกันทิพยกุญาณท่านได้แล้วถ้ายังไม่ถึงฌานสี่ก็ยังเรียกตามสัตว์ธรรมดาว่าทิพยกุญาณพอจิตเข้าถึงฌานสี่ท่านก็เรียกใหม่เรียกว่าจุตูปปาติญาณก็มีกำลังสูงรู้อาการเกิดการตายของสัตว์ว่าไปอยู่ที่ไหนอันนี้มาเรื่องของอติตังสิญาณและนคตังสิญาณปัจจุบันสิญาณและยถากรรมุตายานนี่ถ้าเราจะใช้ก็จึงอยู่อย่าประมาทในอารมณ์
อย่าคิดว่าเราดีซะแล้วแต่ขณะใดถ้าคิดว่าเราดีคิดว่าเราเป็นผู้พิเศษนั่นแสดงว่าเราเลวเต็มทีเพราะคำว่าดีนี่มันยังไม่มีถ้ายังไม่ถึงอรหัตผลถึงแม้ว่าพระอรหันต์เองท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านยังไม่รู้สึกว่าท่านดีถ้าความดีในการทรงฌานทรงญาณต่างๆเป็นเครื่องรู้นี่แม้แต่พระอรหันต์ก็ยังมัวหมองอยู่มากญาณที่มีความแจ่มใสที่สุดมีอะไรไม่พลาดจริงๆนั่นก็คือพระพุทธญาณญาณของพระพุทธเจ้ามีความแจ่มใสกว่าหลายแสนเท่าฉะนั้นในท่านทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์จริงไม่ใช่ญาณตามลำพังของตนอันนี้เอาไว้ว่ากันทีหลังเวลาที่เราจะใช้ญาณทั้งสี่ก็คือใช้ที่เป็นกุญาณจงจำไว้เป็นปกติว่าจำไว้เป็นประจำว่าก่อนที่จะใช้ความรู้ใดๆต้องทรงสมาธิให้เป็นเอกคตารมณ์เสียก่อนแล้วก็เป็นอุเบกขารมณ์ก็ได้แก่ต้องทรงจิตให้เข้าถึงฌานสี่เสียก่อนในความจริงการทำจิตให้เข้าถึงฌานสี่นี่ถ้ามันคล่องแล้วแล้วก็มาเสียเวลาไม่ถึงครึ่งวินาทีเมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่ก็ทรงไว้อย่างช้าประมาณหนึ่งนาทีก็พอจิตจะมีอาการทรงตัวคือเป็นเอกตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งมันจะทรงตัวเฉพาะอารมณ์เดียวที่เราต้องการแล้วก็อุเบกขาอารมณ์มันจะตัดอารมณ์ต่างๆทั้งหมดอารมณ์ภายนอกทุกส่วนไม่ให้เข้ามายุ่งกับจิตจิตก็จะมีความสะอาดมีความแจ่มใสเมื่อจิตทรงได้อย่างนี้แล้วก็ใช้กำลังใจคือถอยจิตลงมานิดหนึ่งที่อุปจารสมาธิไอ้คำว่าถอยในความจริงไม่ต้องไปถอยไปเถยมันตามบาลีหรือตามตำราท่านบอกถอยจิตลงมาที่อุปจารสมาธิถ้าเวลาใช้จริงๆไม่ต้องไปถอยคิดว่าเราต้องการจะใช้จิตเพื่อรู้อะไรเท่านี้มันก็รู้มันเป็นอาการของความถอยแต่อ่านตามหนังสือแล้วมันยุ่งถ้าว่ากันตามหนังสือแล้วก็สิบปีทำงานอะไรไม่ได้ถ้าอารมณ์จริงๆมันมีความว่องไวมากถ้าตีตามสัญญาณความจริงมันก็เป็นปุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นเองสำหรับปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยเรารู้เรื่องราวของเราตัวเราเองว่าในอดีตเราเกิดมาแล้วเท่าไรเป็นคนเท่าไรเป็นสัตว์เท่าไรเป็นเปรตเท่าไรเป็นสุรกายเท่าไรเป็นสัตว์นรกเท่าไรเป็นเทวดากี่ชาติเป็นพรหมกี่ชาติเป็นมนุษย์กี่ชาติแล้วมันมีความสุขความทุกข์ยังไงแต่ละชาติแต่ชาติอันนี้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยวิปัสสนาญาณที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าตายแล้วเกิดแล้วตายมันจะหาที่สุดไม่ได้การเกิดเป็นคนแล้วก็ไม่แน่ว่าการเกิดต่อไปจะเป็นคนหรือไม่เราจะรู้ได้ด้วยอำนาจปุพเพนิวาสานุสติญาณผลที่สุดความมั่นใจมันก็เกิดนี่เราก็พิจารณาไปว่าจิตที่มีกำลังสูงสุดมีความสุขที่สุดคือพรหมเราเคยเป็นพรหมมาบ้างหรือเปล่าเราถ้าบังเอิญเราเคยเป็นคนที่ไม่เคยเป็นพรหมก็ไม่มีคนที่ไม่เคยเป็นเทวดาก็ไม่มีเคยเป็นกันมาแล้วทั้งนั้นเราก็จะรู้ว่าสภาวะความเป็นพรหมที่เราเคยทรงอยู่เนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนถ้าเวลานี้เราเป็นอะไรเราก็กลับมาเป็นคนอีกดีไม่ดีเราก็ลงจากพรหมเลยลงนรกไปมันก็เป็นแดนที่หาความสุขไม่ได้เป็นอันว่านี่เรื่องถอยหลังจิตของเราเข้าไปหาอารมณ์เก่าในการเจริญวิปัสสนาญาณมันก็ง่ายเราก็มานั่งคิดว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีความหมายมันวนไปวนมาหาความสุขแน่นอนไม่ได้สู่พระนิพพานไม่ได้นี่สำหรับอดีตทางสัญญาณก็ดูเรื่องราวของบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นหรือว่าสถานที่ว่าในสถานที่นี้หรือคนนี้หรือสัตว์ตนนี้เดิมทีเป็นอะไรมาจากไหนถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าอดีตทางสัญญาณในข้อย่อสำหรับอนาคตสัญญาณแต่เราเห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์แล้วก็อยากจะรู้ว่าคนคนนี้สัตว์ตัวนี้ถ้าตายแล้วจะไปไหนอันนี้ไม่ยาก
ถ้าเราได้เจโตปริยญาณเป็นของไม่ยากเพราะเจโตปริยญาณนี่เราสามารถจะเห็นอริยสมานกายคือจิตของคนทุกคนได้แบบสบายคำว่าจิตในที่นี้ความจริงมันไม่ใช่เป็นดวงมันเป็นตัวคำว่าตัวก็หมายความว่าภายในกายเนื้อนี่มันมีกายอันหนึ่งที่เราฝันแล้วก็ไปไหนก็เรียกว่าอริยสมานกายอริยสมานกายตัวนี้มันบอกชัดถ้าคนจะลงนรกมันก็เป็นภาพของสัตว์นรกแต่คนจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานภาพไปอริยสมานกายมันก็ปรากฏเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นคนเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็บอกชัดมันเป็นตัวของมันเองไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยกรรมหน้ากรรมหลังเราดูอารมณ์ปัจจุบันแต่ว่าอย่าไปประมาทเขานะในปัจจุบันถ้าเราเห็นว่าเขาจะมีสภาวะควรจะไปนรกจะลืมว่าข้างหน้าเขาอาจจะทำดีได้เมื่อข้างหน้าทำดีเขาอาจจะเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานได้ไอ้อันนี้อย่าประมาทคนไม่ได้เพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นนั้นว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปแบกหามเท่านั้นอันนี้สำหรับปัจจุบันนิยานเราก็ต้องการอยากจะรู้ว่าเวลานี้คนนี้เนี่ยมีกิเลสอะไรขึ้นมาเครื่องข้องใจหรือว่าเขาสามารถจะทรงฌานสมาบัติขนาดไหนเป็นพระอริยเจ้าหรือเปล่าถ้าจะรู้ว่าเป็นพระอริยเจ้านี่เราต้องเป็นด้วยถ้าเราไม่เป็นเรารู้เขาไม่ได้รู้ได้แต่เพียงว่าเขาดีกว่าเราเขามีอารมณ์สูงกว่าแต่ไม่รู้สูงแค่ไหนนี่สำหรับยถากรรมุตายานก็ไม่มีอะไรมากเมื่อเรารู้ได้อย่างนี้แล้วเราก็รู้กฎของกรรมมันตัวเดียวกันคือทิฏฐิปุญญาเนี่ยเขาย่อให้หมดไปเลยเมื่อเราเห็นคนเราเห็นสัตว์เราก็อยากจะรู้ว่าเขามีความสุขเขามีความทุกข์มันอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยอันนี้ภาวะความรู้สึกมันจะเกิดมันก็จะเห็นภาพไอ้เกิดเนี่ยเหมือนกับดูภาพยนตร์จะบอกได้เลยว่าคนที่มีความสุขความทุกข์อย่างนี้เพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุเพราะว่าเขาถ้าเขาตายไปแล้วเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนนั่นเป็นปัจจุบันสัญญาณเองก็มีความสุขเขาก็มีความทุกข์ก็อาศัยบุญอะไรหรือกรรมอะไรเป็นปัจจัยอันนี้เราจะรู้ได้ที่จะเรียกว่ายถากรรมตาญาณแต่เนื้อแท้จริงๆก็คือทิฏฐิปุญญานั่นเองเอาละสำหรับเวลาพูดวันนี้หมดไปนานแล้วตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้แล้วคำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา